ดีจ้าทุกคนคลิปตอนนี้คุณยายก็มาคิดทําคลิปต่อเลยนะคะเพราะคุณยายทําคลิปได้ครั้งละ15นาทีคุณยายก็ทําต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้คุณยายก็จะหมักไก่ค่ะหมักไก่เอาไว้ทอดนะคะเพราะคุณยายจะวันนี้จะทําส้มตําแตรงนะคะตําแตรงนะคะไก่ค่ะไก่ไก่จ้าไก่ซื้อไหมคะจะกลับแล้วไก่คุณยายไม่ลืมนะสมัยตอนนั้นคุณยายอยู่เมืองไทยนะครับลูกสาวยังเล็กอยู่นะคะลูกสาวนี่จะร้องกินไก่ย่างนะคะทุกวันเลยเพลงมานี่เอาแล้วลูกสาวไปยืนรอนะคะเนี่ยค่ะคุณยายใส่ถุงมือนะคะเดี๋ยวคุณยายเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะนะคะคุณยายก็ใส่เสื้อกันเปื้อนนะคะเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วนะคะเสื้อกันเปื้อนตัวนี้คุณแม่สามีตัดให้นะคะคุณยายก็นี่ค่ะขาดไม่ได้นะคะรถดีค่ะรถดีจากเมืองไทยนะคะคุณยายก็เตรียมมานะคะใส่เอาไว้เตรียมถ้าใส่รถดีแล้วคุณยายจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพราะรถดีก็พอกับผงชูรสนะคะพริกไทยค่ะใส่เพียงมันปัดนี่ค่ะแป้งโกกินะคุณยายก็เอามาจากเมืองไทยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณยายไปเอาไข่แป๊บนึงนะคะเด่นกินแม่มันก็ต้องกินลูกมันด้วยนะคะแต่แม่มันอ่ะกินได้แค่ปีกนะคะนี่ค่ะตอกลงไปเลยค่ะเดี๋ยวก็ค่อยขยำให้เข้าๆกันนะคะก็คุณยายก็ไม่มีสูตรอะไรค่ะคุณยายก็ทําตามสไตล์คุณยายนะคะเช็ดมือหน่อยเดี๋ยวคุณยายก็จะขยำก่อนนะคะให้มันเข้านะคะใส่ถุงมือค่ะไม่ใช่คนสะอาดอะไรนะคะใส่กันเปื้อนค่ะขยำไปนะคะขยำให้มันเข้ากันนะคะคุณยายกินคนเดียวคุณยายก็ไม่ทอดเยอะนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะ6ปีกค่ะปีกเล็กๆนะคะนอกนั้นคุณยายก็อาศัยตู้ให้คุณตานะคะเดี๋ยวคุณยายเอาถุงมือถอดทิ้งก่อนไม่ใช้ต่อเดี๋ยวเปลี่ยนมาต่อมาก็คือนางเอกของเรานะคะนางเอกของเราแป้งโกกิค่ะคือนางเอกของไก่นะคะนางเอกนะคุณยายก็เทเลยนะคะยายไม่คลุกเยอะนะคะเพราะว่าเอาแค่พอปริมาณค่ะให้มันคลุกเข้าเพราะคุณยายอ่ะไม่ชอบกินอะไรที่ว่าใส่แป้งเยอะๆนะต่อไปก็ขยำอีกแล้วค่ะขยำเข้าไปนะคะขยำให้มันคลุกเข้านะคะถุงมือมันใหญ่กว่ามือคุณยายนะคะคุณยายก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะแล้วมันก็จะมีสีสันแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะจับทอดนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะคุณยายก็ตั้งกระทะนะคะรอร้อนนะคะรออังๆเดี๋ยวคุณยายจะใส่น้ำมันนะคะตอนนี้คุณยายก็ใส่น้ำมันแล้วนะคะใส่น้ำมันแล้วก็รอมันร้อนนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะเอาไก่มาใส่นะคะคุณยายก็เตรียมหนีบไก่ใส่กระทะนะคะไฟกำลังร้อนๆนะคะแต่ไม่ต้องให้ร้อนเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกเป๊ะปั๊กนะคะเดี๋ยวไก่จะกระโดดออกจากกระทะนะคะเนี่ยค่ะเหลืองดีไหมคะกระทะหนึ่งก็ทอดหมดพอดีเลยนะคะทำเหมือนคนไม่เป็นเลยนะคะคุณยายนะคะใส่กระทะเร
รียบร้อยค่ะไก่นะคะช่วงนี้ก็รอไก่สุกนะคะคุณยายก็จะมาทำส้มตำกันคุณยายไม่มีโคกใหญ่นะคะคุณยายมีโคกหินเล็กๆนะคะคุณยายก็เลยต้องใช้วิธีที่ต้องผสมในนี้อะไรนะคะคุณยายก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะแตงคุณยายก็สับไปเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปนะคะอยู่บ้านเราอยู่ไกลบ้านไกลช่องก็ไม่มีโคกนะคะมีโคกหินค่ะแต่โคกเล็กๆนะคะเนี่ยคุณยายก็ใส่ลงไปเลยนะคะคุณยายก็มีโคกหินแค่นี้ค่ะเอาไว้สำหรับตำน้ำพริกแกงหรือตำอะไรนะคะเอาแค่ให้มันพอละแหลกละเอียดได้นะคะคุณยายก็จะตักผสมเลยนะคะคุณยายอาจจะวางกล้องไม่แล้วนะคะเพราะว่าคุณยายมือใหม่นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะพริกแดงดีไหมคะสีแดงดีค่ะอ่าๆนะโคกนี่เหมือนคนเลยนะคะโคกเนี่ยเหมือนคนเลยค่ะตัวเล็กๆคนตัวเล็กโคกก็เล็กนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนี่เลยค่ะมะนาวนะคะคุณยายชอบใส่ทั้งเปลือกไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณยายชอบกลิ่นหอมของเปลือกมะนาวไทยเลยค่ะนี่มะนาวคุณยายมาจากเมืองไทยนะคะเนี่ยกลิ่นนี่หอมจ้ะกลิ่นหอมมากๆคุณยายชอบกลิ่นเปลือกมะนาวไทยมากๆนะคะเย็บผ้ากันเปื้อนนี่นะคะโอเคต่อไปก็นางเอกของเรานะคะผงชูรสนะคะใส่เยอะๆหัวจะได้ระบายนะคะผมยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่นะคะต่อไปก็คือนางเอกของท่านค่ะปลาร้านะคุณยายแบกมาจากเมืองไทยนะคะเนี่ยเขาขอตรวจนะคะเครื่องมันดังติ๊กติ๊กติ๊กนะคะจากเครื่องบินสุโขทัยนะคะสุโขทัยมากรุงเทพนะคะคุณยายอ่ะลืมว่าคุณยายซื้อปลาเป็นตัวมาค่ะคุณยายก็เถียงกับพนักงานเขาจะช็อตเลยนะคะว่าคุณยายไม่ได้ซื้อปลาเป็นคุณยายก็เถียงกับพนักงานในที่สนามบินใหญ่เลยว่าคุณยายไม่ได้ซื้อปลาเป็นตัวมานะคะคุณยายลืมค่ะเพราะแก่แล้วนะคะลืมค่ะคุณยายก็เถียงอย่าเลยว่าคุณยายไม่ได้ซื้อมาคุณยายไม่ได้ซื้อมาปลาเป็นตัวนะคะคุณยายเอาแต่น้ำปลามานะคะน้ำปลาที่เขาทำเป็นขวดแล้วนะคะที่ไหนได้คุณยายลืมค่ะเครื่องมันก็ดังนะคะเขาก็เลยให้คุณยายเนี่ยลื้อกระเป๋าออกค่ะใส่ตอนนะคะใส่น้ำตรงนี้หน่อยเดี๋ยวใส่น้ำเป็นขวดเอาค่ะเขาให้คุณยายลื้อกระเป๋านะคะที่สนามบินสุโขทัยนะคะก็เป็นความผิดของคุณป้านะคะคุณป้าไม่ได้โทษที่พนักงานเลยนะคะเพราะมันเป็นเรื่องจริงค่ะคุณยายซื้อเป็นตัวมาแล้วคุณยายลืมนะคุณยายก็เถียงกับเขาอย่าเลยไม่ได้คุณยายไม่ได้ซื้อมาคุณยายไม่ได้ซื้อมาแล้วหันไปถามลูกสาวคุณแม่ไม่ได้ซื้อนะลูกเนาะแม่ไม่ได้ซื้อนะลูกเนาะลูกสาวก็ลืมเหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกสาวมาส่งที่สนามบินสุโขทัยนะเขาก็เลยให้คุณยายน่ะแกะกระเป๋าออกหรือกระเป๋าออกนะคะผลปรากฏก็ไม่เจอนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างสุดเลยนะคะเลือกออกมาก็ไม่เจอเจอแต่ปลาที่เป็นน้ำที่เขาแพ็คมาอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ยินดีนะคะพนักงานเขาก็เป็นกันเองเขาก็บอกไม่เป็นไรหยวนหยวนคงปลาคงเป็นปลาน้ำมั่งเครื่องมันเลยดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยหยวนหยวนให้คุณยายไปแต่คุณยายก็เสียค่าปรับนะคะเพราะว่าคุณยายอ่ะเอาน้ำหนักเอาของมาเยอะเกินน้ำหนักเขาเรียกเกินน้ำหนักนะคะเกินที่เขากำหนดไว้นะคะคุณยายก็สมัครเป็นสมาชิกของเขานะคะแต่เขาให้กิโลคุณยายก็ลืมไปแล้วนะคะรู้สึก25กิโลหรือ23กิโลนะคะแต่มาตรฐานเลยคือ20นะคะแต่ถ้าสมัครเป็นสมาชิกของเขาอ่ะของสายการบินของเขานะคะคุณยายก็จะได้เพิ่มน้ำหนักเพิ่มมาอีกนะแต่ถ้าแฟนทำด้วยก็จะได้น้ำหนักเพิ่มแต่คุณยายก็คิดว่าเขาเป็นคนต่างชาติทำไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าคนต่างชาติก็ทำได้นะคะเป็นสมาชิกของสายการบินนะคะคุณยายก็เลยทีแรกเลยคุณยายก็ไม่ได้ให้คุณตาทำคุณยายทำคนเดียวนะคะแล้วคุณยายก็ไปทำสมาชิกเป็นคุณยายเป็นคนสุโขทัยนะคะ
อุ๊ยเมื่อกี้คนเมื่อกี้แมวเข้ามาในบ้านนะคะแมวเจ้าของมันตายค่ะคุณยายก็คอยให้อาหารให้น้ำเรื่อยๆนะคะสงสารค่ะไม่มีใครเอาไปดูแลนะคะก็อยู่ห้องคนนู้นมั่งห้องคนนี้มั่งแล้วแต่นะคะก็คุณยายก็ให้อาหารกินนะคะคุณยายก็สมัครเป็นสมาชิกอะไรนะคนสุโขทัยนะคะสมาชิกคนอะไรเขาเรียกอะไรนะสมาชิกคนสุโขทัยอะไรนี่แหละค่ะจำไม่ได้นะคะถ้าใครเป็นคนสุโขทัยก็สมัครเป็นสมาชิกได้ที่พนักงานขายตั๋วเครื่องบินที่จังหวัดสุโขทัยได้เลยนะคะมาค่ะเริ่มเรื่องเราก็มาขยำกันต่อนะคะเดี๋ยวเวลาจะหมดนะคะนะคะอ๋อเดี๋ยวเวลาจะหมดคุณยายก็ลุกขึ้นไปดูไก่มานะไก่ทอดเสร็จแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไก่จะกระโดดนะคะไก่มันจะกระโดดไปหาทุกคนนะนะเนี่ยเหลืองดีไหมคะนะเหลืองแซ่บเวอร์นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะชิมก่อนคุณยายชิมก่อนอร่อยมากค่ะแซ่บ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 นะคะแซ่บเวอร์ค่ะมาเด้อพี่น้องนี่ส้มตำนะคะส้มตำคุณยายป่านะคะตำแตงนะคะแล้วก็คุณยายก็คั่วหมี่กับน้ำไอ้นั่นนิดหน่อยกับน้ำมันนะคะมากินนะคะปีกไก่ทอดค่ะมาแซ่บกับคุณยายนะมาแซ่บกับคุณยายโชยมือเลยนะคะคุณยายโชยมือค่ะคุณยายจะโชยมือนะคะอุ้ยเนาะอาหารแบบนี้ก็ต้องโชยมือนะคะมาเด้ออาหารแบบนี้กินแบบผู้ดีไม่ได้ค่ะกินมือกินช้อนไม่ได้นะคะต้องกินมือค่ะแต่คุณตาอยู่กินแล้วโดนตุนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆนะคะปีกไก่ทอดค่ะอร่อยค่ะมาเด้อมากินส้มตำกับคุณยายเด้อคุณยายตำเสร็จแล้วเด้อมากินด้วยกันเด้อปีกไก่ก็เหลืองเหลืองเห็นไหมกรอบจ้วๆเลยนะคะแป้งทั้งแป้งทั้งคุณยายไม่เอาผักเลยนะคะวันนี้